เกมเรืองศักดิ์ครูก้อยไม่ท้อเตรียมเปิดอู่มีลูกคนที่สองเผยเตรียมตัวมาดีความรู้แน่นแม้เคยมีบุตรยากมาก่อนคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งเกมเรืองศักดิ์และครูก้อยณัชชาลอยชูศักดิ์ล่าสุดเตรียมเปิดอู่มีลูกคนที่สองแล้วหลังลูกสาวสุดเลิฟน้องเมด้าวัย1 ขวบ 9 เดือนบอกอยากมีน้องแม้ก่อนหน้านี้ครูก้อยจะเคยประสบปัญหาการแท้งลูกมีลูกยากจนต้องพึ่งทางวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ตามแก่งานนี้บอกเลยว่าทั้งคู่เอาจริงมีองค์ความรู้ด้านมีบุตรยากแน่นมากโดยเจมส์และครูก้อยได้ออกมาเปิดใจถึงการวางแผนมีลูกคนที่สองว่าตอนนี้ได้จูงมือกันไปปรึกษาแพทย์ถึงแพลนในการกระตุ้นไข่อีกรอบเป็นที่เรียบร้อยหลังครูก้อยบำรุงไข่และดูแลสุขภาพตัวเองมาได้6 เดือนซึ่งแพทย์ก็แนะนำว่าอยากให้กระตุ้นไข่เร็วที่สุดเพราะอายุ37 ปีแล้วเกรงไข่จะด้อยคุณภาพแต่โจทย์ยากคือต้องรอน้องเมด้าลูกสาวคนแรกอย่านมเลิกกินนมจากเต้าของคุณแม่เสียก่อนถ้าน้องเมด้าเลิกกินนมจากเต้าเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะไปกระตุ้นไข่เพื่อมีลูกคนที่สองได้ทันทีเพราะถ้าน้องเมด้ายังกินนมจากเต้าคุณแม่อยู่ก็จะส่งผลทำให้ฮอร์โมนน้ำนมยังสูงและกดวงจรการตกไข่อาจส่งผลให้การกระตุ้นไข่ออกมาไม่ดีพอประกอบกับก่อนท้องน้องเมด้าครูก้อยประสบกับปัญหามีบุตรยากมาก่อนและผิดหวังมาหลายครั้งโดยครูก้อยได้เล่าว่าเริ่มตั้งครรภ์ครั้งแรกโดยยังไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนคือหลังแต่งงานก็ปล่อยมีน้องเลยและมาแบบธรรมชาติตอนนั้นอายุ34 ปีและได้แท้งไปในท้องแรกด้วยอายุครรภ์เกือบ3 เดือนโดยอัลตราซาวด์ไม่เจอหัวใจเด็กตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากและพยายามสืบค้นหาสาเหตุหลังจากผิดหวังครั้งนั้นจึงหันมาปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมตัวมีลูกอีกครั้งและเปิดเพจชื่อ babianmom.co.thเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากไว้ให้แม่ๆที่มีปัญหาแบบเดียวกันได้ติดตามเป็นความรู้เริ่มการมีลูกครั้งใหม่ด้วยการกินยากระตุ้นไข่แล้วบังคับให้ไข่ตกทำแบบนี้3 รอบไม่สำเร็จหลังจากนั้นก็ใช้วิธี IUI ฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก2 ครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่ทุกรอบเห็นไข่โตตามเกณฑ์ผนังมดลูกก็ไม่บางจึงคิดสงสัยว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความไม่สำเร็จเลยขยับโอกาสความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ICSI เด็กหลอดแก้วซึ่งในกระบวนการกระตุ้นไข่ก่อนทำ ICSI ครูก้อยก็โชคร้ายต้องเผชิญกับภาวะ OHSS ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปเนื่องจากพื้นเดิมเป็นPCOS ลักษณะรังไข่ของคนกลุ่มอาการนี้จะมีไข่กระจุกอยู่จำนวนมากหากได้รับโดสยาไม่เหมาะสมหรือฮอร์โมนไม่สมดุลในช่วงกระตุ้นไข่เช่นเอสโตรเจนสูงเกินไปอาจทำให้ไข่มีไข่เติบโตเร็วกว่าปกติและมีจำนวนฟองไข่มากเกินไปในรอบนั้นมีไข่โตถึง20 ใบทำให้ท้องอืดตาพร่าเวียนหัวหายใจไม่ออกมีน้ำอยู่ในช่องท้องจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนหมอต้องยุติการให้ยาเพื่อพยุงอาการไว้มิฉะนั้นต้องแอดมินเพื่อเจาะท้องเอาน้ำออกทำให้รอบนั้นเฟลไปไข่เสียหายเกือบทั้งหมดจาก20 ใบครูก้อยเหลือไข่เพียงแค่3 ใบเท่านั้นที่มีนิวเคลียสนอกนั้นเป็นไข่ที่มีแต่น้ำไม่มีไข่แดงเรียกว่าภาวะนี้ว่า empty follicle syndrome ซึ่งเกิดได้น้อยมากไม่ถึง 1% ของผู้หญิงที่ทำเด็กหลอดแก้วเมื่อปฏิสนธิก็ได้เป็นตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ไม่สวยมีขยะเซลล์เยอะ2 ตัวเลี้ยงได้แค่เดย์2ก็ใส่ลุ้น
รอบแรกไปก็ไม่ติดเสียใจมากแต่ก็พอจะรู้ว่ารอบนี้ไม่น่าจะผ่านเพราะเจอวิกฤต OHSS แต่ครูก้อยก็ไม่ท้อแท้พักร่างกาย6เดือนและระหว่างนั้นก็หาข้อมูลสืบค้นการเตรียมตัวและขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ต่างๆหนักมากด้วยความที่ครูก้อยเองเป็นคุณแม่สายวิทย์ด้วยความที่เรียนวิทยาศาสตร์มาจบคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทภาควิชาฟิสิกส์จึงมีความสามารถในการสืบค้นงานวิจัยได้ดีและลึกซึ้งและเป็นช่วงเวลาที่ครูก้อยลาออกจากงานเพื่อเตรียมพร้อมวางแผนตั้งครรภ์ 100% มีเวลาเต็มที่ในการหาความรู้จึงรู้ว่าคุณภาพและความสวยสมบูรณ์ของเซลล์ไข่ต่างหากที่เป็นคำตอบไม่ใช่แค่ขนาดและจำนวนฟองไข่และที่สำคัญมากๆคือฮอร์โมนต้องสมดุลแม้จะเป็นครูสอนฟิสิกส์แต่ก็เรียนด้านชีววิทยาด้วยพอรู้ว่าตัวเองมีปัญหา PCOS ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบจึงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีและศึกษางานวิจัยผู้มีบุตรยากจากทั่วโลกเพิ่มเติมควบคู่กับการปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายบำรุงอาหารการกินบำรุงไข่เตรียมผนังมดลูกทานอาหารที่ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายด้วยอาหารที่มีงานวิจัยซัพพอร์ตว่าช่วยสามารถส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรรวมถึงอาหารเสริมที่มีสารอาหารโปรตีนสูงและมัลติวิตามินต่างๆที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เพื่อให้ได้ไข่ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดฮอร์โมนที่บาลานซ์ที่สุดก่อนเข้าสู่กระบวนการ ICSI รอบ2รวมถึงรอบนี้ครูก้อยบอกว่าบำรุงสเปิร์มสามีควบคู่ไปด้วยเพื่อจะได้รอบเดียวติดเป็นช่วงการบำรุงที่มีความสุขมากเพราะเป็นการบำรุงเตรียมตัวแบบมีความรู้มีขั้นตอนและทุกครั้งที่ได้ความรู้ใหม่ๆมาก็จะมาแบ่งปันเอาไว้ในเพจ babianmom.co.th ให้แม่ๆท่านอื่นได้ติดตามด้วยรอบนี้เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งทุกอย่างดีงามตามเกณฑ์ได้ไข่15ใบปฏิสนธิเป็น11ตัวอ่อนถือว่าปฏิสนธิได้ดีเกิน 75% เลี้ยงตัวอ่อนถึงเด3จำนวน9ตัวอ่อนและเลี้ยงถึงD5 ระยะบลาสโตซีสจำนวน6ตัวเกิน 50% ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์สถิติรอบนี้มีการส่งคัดโครโมโซมตัวอ่อนเพื่อคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซมได้ตัวอ่อนเกรดดีโครโมโซมปกติทุกคู่แล้วฟรีซเอาไว้แล้วมาทุ่มเทกับการเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมเพราะถ้าเราได้ตัวอ่อนผ่านแล้วแต่ถ้าหากมดลูกไม่แข็งแรงผนังบางหรือผิวไม่เรียบไม่เรียงตัวสวยสามชั้นตัวอ่อนก็ฝังตัวไม่สำเร็จมดลูกคือบ้านหลังแรกของลูกครูก้อยไม่รีบร้อนใช้เวลาเตรียม2เดือนอัลตราซาวด์เห็นผนังมดลูกสวยจนคุณหมอชมว่าเพอร์เฟกต์เพราะครูก้อยมีสูตรอาหารที่ทานแล้วส่งผลให้มดลูกหนาตัวแข็งแรงพร้อมให้ตัวอ่อนฝังตัวรวมถึงมีเคล็ดลับดีท็อกบำบัดมดลูกจากสารพิษหรือยากระตุ้นไข่ตกค้างรวมถึงเมนูมดลูกหุ่นใส่รอบเดียวติดได้เป็นคุณแม่มีน้องเมดามาเติมเต็มในชีวิตสมใจแต่เมื่อตั้งครรภ์ไปแล้ว4เดือนก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเย็บปากมดลูกเนื่องจากตัวครูก้อยนั้นมีภาวะคอมดลูกสั้นกว่าปกตินิดหน่อยคอมดลูกต้องไม่สั้นกว่า3เซนติเมตรของครูก้อย 2.82cm คุณหมอเกรงจะคลอดก่อนกำหนดได้จึงแนะนำให้เย็บปากมดลูกป้องกันเอาไว้ปันนี้คือคุณหมอละเอียดมากค่ะการพลาดเพราะกว่าจะติดเราเป็นเคสยากไม่อยากให้เด็กออกก่อนและครูก้อย
เองก็ได้แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับดูแลตัวเองของผู้มีบุตรยากตั้งแต่ก่อนท้องน้องเมด้าในเพจ https://www.facebook.com/babianmom.co.th/ ซึ่งทำมาเกือบ4ปีแล้วปัจจุบันมีบรรดาแม่ๆที่มีปัญหาเรื่องมีบุตรยากมาติดตามครูก้อยมากกว่าแสนรายและในแต่ละวันก็มีคนอินบ็อกซ์มาบอกข่าวดีว่าท้องแล้วทุกวันบอกว่าท้องได้เพราะคำแนะนำดีๆจากครูก้อยสิ่งนี้คือกำลังใจให้ครูก้อยสร้างสรรค์บทความสืบค้นงานวิจัยใหม่ๆที่ทันสมัยมาส่งต่อให้แม่ๆต่อไปพี่เจมส์และครูก้อยดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยแม่ๆที่มีบุตรยากได้สมหวังและมีครอบครัวที่สมบูรณ์เพราะไม่มีใครเข้าใจผู้มีบุตรยากหากไม่ได้อยู่ในสภาวะผู้มีบุตรยากส่วนการเตรียมตัวท้องครั้งที่2เพื่อจะมีน้องให้น้องเมด้าครูก้อยเตรียมตัวมาดีมากหลังจากมีประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้แนวทางในการบำรุงและรู้เทคนิคการเจริญพันธุ์เป็นอย่างดีแม้ตอนนี้อายุ37ปีแล้วแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ารอบนี้ต้องสำเร็จแน่นอนตอนนี้ก็บำรุงตัวเองตามคัมภีร์อาหารที่คนอยากท้องต้องกินเป็นสูตรอาหารครูก้อยเคยรวบรวมไว้เพื่อบำรุงไข่ให้สมบูรณ์ที่สุดรอน้องเมด้าครบ2ขวบหย่านมแล้วก็จะเร่งบำรุงแบบอัดตัวเองเต็มที่อีก3เดือนก่อนที่จะไปเก็บไข่เพื่อทำ ICSI และคัดโครโมโซมอีกรอบนอกจากนี้ทางด้านเจมส์ก็ยังบอกอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีด้วยการเป็นเสาหลักคอยให้กำลังใจซัพพอร์ตภรรยาคนเก่งอย่างครูก้อยตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงใส่ตัวอ่อนที่ครูก้อยต้องนอนติดเตียง7วันก็เป็นคนคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารบริการภรรยา24ชั่วโมงและจะพูดเสมอว่าเราทำเต็มที่แล้วผลจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่สวรรค์เพราะเรื่องความรู้ครูก้อยมีเต็ม100อยู่แล้วทางผมก็จะซัพพอร์ตทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่พร้อมยอมรับว่ามีการเดินสายไหว้พระขอพรเรื่องอยากมีลูกคนที่สองให้สำเร็จยอมทำทุกทางแม้คู่เราจะเป็นแนวสายวิทยาศาสตร์ก็ตามวิทยาศาสตร์ 95% อีก 5% ก็ต้องมีสายมูเล็กน้อยหัวเราะใครว่าวัดไหนดีเจมก็จะพาครูก้อยไปไหว้พระขอพรมดทุกที่ไม่ว่าจะเป็นวัดพระแอดวัดชื่อดังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดของครูก้อยและเจมไปไหว้วัดพระใหญ่ที่อยุธยาไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่เรียกว่าไปไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือโอกาสเที่ยวไปในตัวด้วยเห็นความตั้งใจทั้งเจมเรืองศักดิ์กับครูก้อยณัชชาของครอบครัวลอยชูศักดิ์ที่อยากจะมีลูกคนที่สองแบบนี้แล้วก็ขอให้ทั้งคู่สมหวังมีน้องให้กับน้องเมด้าไวๆนะคะ